พระคิตตธรรมคัมภีร์ภาคปสัญญาใหม่พระธรรมกิจการบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่34ได้ทรงกล่าวไว้ว่าดังนี้เกิดการโอลหนวุ่นวายที่เมืองเทสโลนิกเมื่อท่านทั้งสองได้ผ่านเมืองอัมฟิโปลีและเมืองอโปโลนีก็มาถึงเมืองเทสโลนิกที่นั่นมีโฮงธรรมเทศนาของชาวยิวโปโลได้เข้าไปหาเขาในโฮงธรรมตามเคยและได้อ้างขอควมในพระคัมภีร์โต้ตอบกับเขาใน3วันสะบาโตและใครขอควมสี่แจงให้เห็นว่าจำเป็นที่องค์พระคิดต้องทรงทนถูกทรมานและถูกทรงบันดาลให้เป็นคืนมาและกล่าวต่อไปว่าพระเยซูผู้ที่เฮาประกาศแก่ทานทั้งหลายผู้นี่แหละเป็นพระคริสต์บางคนในพวกเขาได้ย่อมเสื่อจึงสมัครเขาเป็นพรรคพวกของโปโลกับซิลาห่วมทั้งชาติกรีกผู้ยำเกรงพระเจ้าและยิ่งผู้สำคัญบ่ใช่น้อยคนแต่พวกยิวได้คิดหึงสาไปคบคิดกับคนพาลตามตลาดห่วมห่วมกันมาอย่างหลวงหลายก่อการอลหนวุ่นวายขึ้นในเมืองแล้วเขาบุกลุกเคลื่อนของยาซนพยายามจะนำเอาทั้งสองออกมาให้ประชาชนเมื่อบ่พบเขาจึงลากเอายาซนกับพี่น้องล่างคนไปหาผู้ปกครองเมืองนั่นและห้องขึ้นว่าคนเหล่านี้เป็นพวกข่วมโลกมนุษย์ได้มาที่นี่แล้วยาซนได้หับต้อนเขาไว้และบรรดาคนเหล่านี้ได้เหตุพิษโตขอดำรัสของกายซาโดยกล่าวว่ามีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งคือเยซูด้วยขอข่วมนั่นพวกยิวได้เหตุไห้ประชาชนกับพวกปกครองม่อนใจขึ้นและเมื่อมีผู้หับประกันตัวของยาซนและคนอื่นๆแล้วก็ปล่อยเขาไปโปโลกับซิลาที่เมืองเบฮอยอาในบัดเดียวนั้นพวกพี่น้องจึงให้โปโลกับซิลาออกไปยังเมืองเบฮอยอาในเวลากลางคืนเมื่อถึงแล้วทานทั้งสองได้เข้าไปในโฮงธรรมเทศนาของชาวยิวพวกยิวเหล่านี้มีจิตใจสูงส่งกลัวชาวเมืองเทสโลนิกเพราะเขามีใจเหลื่อมใสหับเอาพระธรรมและค้นเบิ่งพระคัมภีร์ทุกวันเพื่ออยากรู้ว่าข้อความนั้นเป็นจริงดังกล่าวหรือบ่เหตุฉะนั้นในพวกเขามีหลายคนได้หับเสือและพวกผู้หญิงที่มีเกียรติยศกับผู้ชายชาวกรีกบ่ใส่น้อยคนได้หับเสือเหมือนกันแต่เมื่อพวกยิวในเมืองเทสโลนิกทราบข่าวว่าโปโลได้ประกาศพระธรรมในเมืองเบฮอยอาเหมือนกันเขาก็พากันมาที่นั่นยั่วยงประชาชนให้วุ่นวายขึ้นในทันใดนั้นพวกพี่น้องได้ให้โปโลออกไปถึงแคมทะเลส่วนซิลากับติโมเทียวยังพักอยู่ที่นั่นคนที่ได้ส่งโปโลไปนั่นก็ได้นำทานไปถึงกรุงอาเธนและเมื่อได้หับคำสั่งจากทานให้บอกซิลากับติโมเทียวให้มหาทานไว้ที่สุดเท่าที่จะไว้ได้เขาก็จากไปโปโลที่กรุงอาเธนขณะที่โปโลยังรอถาซิลากับติโมเทียวอยู่กรุงอาเธนนั่นท่านก็มีความเดือดร้อนเครื่องใจเพราะได้เห็นเมืองนั่นเต็มไปด้วยพระเทียมเหตุฉะนั้นท่านจึงได้โต้เถียงกับพวกยิวและผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าในโฮงธรรมและกับบุคคลที่พบในบ่อนประชุมชนทุกวันมีนักปราชญ์ลางคนในพวก
เอปิกูเรียวและในพวกสโตอิโกได้มาพบทานล่างคนกล่าวว่าคนเก็บเล่มความหู้ผู้นี้อยากเว้าอันใดล่างคนกล่าวว่าเหมือนเป็นประกาศพระต่างดาวเพราะโปโลประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูและการคืนมาจากตายดังนั้นเขาจึงจับโปโลพาไปยังสภาอาเลโอปาโคแล้วถามว่าเฮาขอฮู้ได้หรือบ่ว่าความสอนอันใหม่ที่ทานกล่าวนั่นเป็นอย่างไรด้วยว่าทานนำเรื่องแปลกประหลาดมาถึงหูของพวกเฮาเหตุฉะนั้นพวกเฮาอยากทราบว่าเรื่องเหล่านี้มีความหมายอย่างไรเพราะชาวอาเธนทั้งปวงกับพวกต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นบ่เคยเสียเวลาเกี่ยวกับสิ่งอื่นใดนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิ่งใหม่ๆฝ่ายเปโลจึงยืนขึ้นถามกลางสภาอาเรโอปาโคแล้วกล่าวว่าท่านเศร้ากรุงอาเธนเอ่ยในทุกสิ่งทุกประการข้าพระเจ้าเห็นว่าพวกท่านเป็นผู้ปฏิบัติพระต่างๆอย่างเคร่งขัดเพราะว่าเมื่อข้าพระเจ้าผ่านมาสังเกตเบิ่งสิ่งทั้งปวงที่พวกทานนมัสการก็ได้เห็นแทนอันหนึ่งมีคำจารึกไว้ว่าแด่พระเจ้าที่เฮาบ่ฮู้จักเหตุฉะนั้นพระที่ทานทั้งหลายนมัสการเมื่อยังบ่ฮู้จักพระเจ้าองค์นั่นแหละข้าพระเจ้ามาประกาศแก่พวกทานพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในโลกนั้นคือผู้ทรงเป็นเจ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์นั่นแหละบ่ได้ทรงสถิตอยู่ในวิหารที่มือมนุษย์สร้างไว้พระองค์บ่จำเป็นให้มนุษย์ปฏิบัติพระองค์เหมือนว่าทรงมีพระประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะพระองค์นี่แหละทรงเป็นผู้ประทานชีวิตลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติให้เกิดมาจากมนุษย์คนเดียวและให้เขาอยู่ทั่วพิภพโลกพระองค์ได้ทรงกำหนดเวลาและกำหนดเขตที่เขาอยู่นั่นเพื่อเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าหวังว่าเขาจะงมหาจนพบพระองค์แต่ที่จริงพระองค์บ่ทรงอยู่ไกลจากเฮาทุกคนเพราะว่าในพระองค์นั้นพวกเฮามีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาและเป็นอยู่ดังนักแต่งกาบกรในพวกทานล่างคนได้กล่าวว่าพวกเฮาเป็นเสื้อสายของพระองค์เหมือนกันเหตุฉะนั้นเมื่อเฮาเป็นเสื้อสายของพระเจ้าแล้วพวกเฮาก็บ่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนคำเงินหรือหินที่สลักกวดหรือแต้มด้วยศิลปะและความเนื้อคิดของมนุษย์ในสมัยที่มนุษย์ยังโง่โบหูจักพระเจ้าพระองค์ก็บ่ทรงถือโทษแต่บัดนี้พระองค์ทรงสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวงในทั่วทุกบ่อนให้ทิ่มใจเก่าเอาใจใหม่เพราะว่าพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามยุติธรรมโดยมนุษย์ผู้หนึ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งไว้และพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงมีความแน่ใจในเรื่องนี้โดยทรงบันดาลให้มนุษย์ผู้นั้นเป็นขึ้นมาจากตายเมื่อเขาได้ยินคำซึ่งว่าเป็นขึ้นมาจากตาย
ลางคนก็เยาะเย้ยแต่ลางคนก็เว้าว่าพวกเฮาจะคอยฟังทานกล่าวเรื่องนี้อีกดังนั้นโปโลจึงได้ออกจากถามกลางเขาไปแต่มีทรายลางคนได้ติดพันอยู่กับโปโลและได้หับเสือในคนเหล่านั้นมีดีโอนิซิโอผู้เป็นสมาชิกสภาอาเรโยปาโคกับยิ่งคนหนึ่งซือดาลีและคนอื่นๆด้วย